งูชิ้นที่สองนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าไทยนั้นจะเป็นพิษที่รู้จักกันดีทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับงูชนิดนี้อาศัยตามที่ราบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอาศัยกินกบกินเขียดกินหนูรวมไปถึงงูที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นต่างๆนะครับงูเห่านั้นมีหลายสีนะครับแต่ทุกตัวนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันสามารถชูคอขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยได้และส่งเสียงขู่ได้ดังนะครับ